คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนไหนเป็น LD เรายังไม่ทราบนะครับจนกว่าเด็กคนนั้นจะเข้าโรงเรียนเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนหนังสือจะเรียนได้ไม่ดีเท่ากับเด็กอื่นเพราะฉะนั้นเราจะทราบก็ต่อเมื่อเขาเข้าโรงเรียนแล้วผู้ปกครองบางคนพันลูกมาหาผมบอกว่าเป็น LD มั้งอาจารย์ดูให้หน่อยบอกอายุเท่าไหร่5ขวบบอก5ขวบยังไม่ทราบหรอกแต่พอจะดูดัชนีบางอย่างได้นะอายุ3ขวบ5ขวบ3ขวบยังไม่เห็นนัก5ขวบ6ขวบเนี่ยพอจะดูดัชนีบางอย่างได้แต่ถ้าจะให้แน่ชัดก็อย่างน้อย7ขวบก็เข้าโรงเรียนลักษณะที่เห็นในโรงเรียนก็คือลายมือนะครับเตียนชัดก็คือลายมือจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับลายมืออ่านยากดูจากการอ่านหนังสืออ่านไม่ทันเพื่อนดูจากการเขียนตามคำบอกไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นเป็นลักษณะที่เห็นตอนเข้าโรงเรียนแล้วนะครับกลุ่มแอลดีเขาร่างกายเขาปกติอารมณ์สังคมเขาปกติหมดเพียงแต่ว่าการดูสัญลักษณ์ต่างๆตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นพวกสัญลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีในวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์ถ้ายังไม่เรียนหนังสือก็ยังไม่ชัด